Attention, please mind the gap between train and platform. ตอนวันนี้นะคะกิ๊ฟจะพาไปฉะเชิงเทราโดยรถไฟฟ้านี่เลยนะคะไม่ได้โม้จริงๆไปได้ไปฉะเชิงเทราโดยรถไฟฟ้าได้เขาเพิ่งเปิดให้บริการด้วยนะคะโดยน้องเยลโล่นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปฉะเชิงเทรายังไงไปรถไฟฟ้านะเพิ่งทำหมาดๆหรือคนงานยังมีอยู่เลยนะคะว่าดูว่าแล้วจะไปดูว่าแบบข้างในอ่ะมันจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยซึ่งเดินมาจากบ้านกิ๊ฟแค่แบบ59ถึงเลยสถานีนี้นะสีแบริ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฉะเชิงเทราโดยโมโนเรลรถไฟฟ้ากันตื่นเต้นแล้วนะคะจะไปยังไงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยนะจ๊ะตอนนี้เราเห็นว่าอัตราค่าโดยสารยังไม่มีนะคะเพราะว่ายังให้ใช้ฟรีอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่สีแบริ่งก็จะไปต่อสำโรงคือสายสีเขียวก็ไปเรื่อยๆตามนี้เลยวันลังบังกอบีนี่ไปถึงลาดพร้าวก็ไปเชื่อมกับสีน้ำเงินเดี๋ยวเราดูภาพนี้จะเห็นง่ายนะคะแผนที่เขาก็จะมีให้ดูเยลโล่ไลน์รูทแมปนี่อันนี้เนี่ยนะคะมันจะไปเชื่อมกับสถานีสำโรงสายสีเขียวเพื่อที่จะไปบางนาอุดมสุขแล้วก็ไปเส้นแบบสีเขียวแล้วก็ไปเชื่อมกับสีน้ำเงินตามปกติแต่สีเหลืองเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยไปเรื่อยสีแบริ่งเราอยู่ตรงนี้นะสีแบริ่งนี่อันนี้นี่คือสายสีเหลืองเนี่ยค่ะมันก็จะไปจนถึงลาดพร้าวแล้วก็ไปเชื่อมกับ MRT สายสีน้ำเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ไปต่อสีเขียวทั้งหมดนี่หลายสถานีแต่ว่าตอนนี้เขาให้ทดลอง13สถานีก็คือไปถึงหัวหมากนั่นเองเราจะนั่งรถนะคะไฟฟ้าสายใหม่น้องเหลืองไปฉะเชิงเทรากันจ้าที่ก็มีการแบบว่าเข้าแบบตรวจปกติอันนี้บัตรฟรีใช่ไหมใช่ไหนดูดิเป็นไงนี่หน้าตาเดี๋ยวกลับหัวอันนี้ก็เป็นบัตรฟรีนะคะก็จะเขาจะให้มาอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่เสียตึงดังถ้าเสียเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูว่าเท่าไหร่ก็จะมีแบบภาษาจีนอะไรอย่างนี้นี่คือตู้จำหน่ายตั๋วก็คือเหมือนตู้ปกติเนี่ยแหละค่ะดูแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าทุกอย่างคอนเซ็ปต์มันจะแบบสีเหลืองนี่ก็เหมือนปกติเลยค่ะดูแล้วนี่ไปลาดพร้าวไปสำโรงเขาก็แนะนำดีมากเลยนะคะคือใช้ได้แล้วเราก็คือแตะตรงใช่ไหมคะก็เปิดปกติไปทางนี้อันนี้หัวมากใช่ไหมคะนี่เมื่อกี้เห็นชาวต่างชาติด้วยแต่งตัวเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยอะน้องเหลืองเนี่ยจะพาเราไปเดี๋ยวมาดูกันเราอยากเห็นข้างในมากเขาบอกว่าเป็นรถไฟที่ไม่มีคนขับใช้ระบบอัตโนมัติเราจะไม่เห็นคนขับไม่เหมือนสายสีอื่นๆนะแล้วเราจะเห็นวิวจากหน้ารถด้วยเพราะว่ามันไม่มีห้องคนขับนั่นเองนะคันลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือว่าคนสูงอายุนี่และแล้วเราก็เข้ามาถึงข้างในนะทุกคนดูสิคะคนเยอะมากแต่ว่าใหม่มากๆเลยมีราวจับเพียบเลยค่ะอยากจับตรงไหนอยากจะเกาะใครเอ้ยเกาะกับอะไรได้หมดอันนี้วิวคือรถไฟฟ้าโมโนเรลที่วิวสวยและสูงที่สุดในประเทศไทยเลยโอ้โหหวาดเสียวเหมือนกันนะรางเดียวเนี่ย
จะพลิกไหมเนี่ยข้างในก็เหมือนรถไฟฟ้าปกติแต่ว่าที่นั่งจะไม่ได้เยอะมากแต่ประเด็นคือมันตึกตลอดเพราะว่าล้อมันเป็นยางไม่ใช่เหล็กเหมือนรถไฟฟ้าสายสีอื่นมันก็เลยไม่ค่อยสมูทเวลาวิ่งมันจะแบบกระดกอาหารย่อยแล้วจ้าก็เป็นที่นั่งประมาณนี้ก็เยอะอยู่กันนะคะนี่ก็เป็นป้ายนะคะที่บอกแต่ละสถานีโอ้ไฮเทคมากมีไฟวิ่งวุ๊บปั๊บวุ๊บปั๊บวุ๊บปั๊บเต็มไปหมดเลยชอบมากเลยนะคะคนพิการเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บริการดีมากมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะยกกันเลยเข็นกันเลยแต่ว่าเสียดายไม่มีทางลาดลงมาเนาะระหว่างตักตัวรถแล้วก็นอกสถานีนี่วิวที่บอกไม่มีคนขับนะคะก็จะเป็นวิวแบบ open airแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบซันรูฟให้เห็นทั้งหน้ารถหลังรถนะคะทุกคนก็จะมารุมนะจุดนี้เพื่อจะมาเซลฟี่กันนะคะจะเห็นหมดค่ะหวาดเสียวเหมือนรถไฟเหาะยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะที่สุดเลยนะคะเราก็ออกค่ะเสียบบัตรแบบนี้เลยนะจ๊ะง่ายๆเลยเหมือนตอนเข้านะคะแล้วเราก็มาถึงสถานีปลายทางก็คือหัวหมากนั่นเองนะคะก็ใช้เวลาจากสีแบริ่งมาหัวหมากประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เร็วมากๆเราก็มาต่อรถไฟกันเลยค่ะซื้อตั๋วกันก่อนนะจ๊ะรถไฟสถานีหัวหมากเพื่อจะไปฉะเชิงเซากันนะจ๊ะถึงเรียบร้อยแล้วนี่คนเยอะมากเลยถึงแล้วจ้าสถานีนี้เลยค่ะหัวมากนะคะแหมเมื่อสักครู่นั่งน้องเหลืองมาคุณผู้ชมนั่งน้องเหลืองมาทุกคนเสร็จปุ๊บมาลงสถานีหัวมากมันเชื่อมมาถึงนี่เลยนะจ้าแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะในงบเท่าไหร่รู้ไหมเรามากัน2คนเท่านี้30บาทไปกลับค่ะไป15ขากลับ15รวม30อันนี้คือ2คนนะเพื่อนคุณแม่ก็ครึ่งราคานะคะแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยไปกับ20บาทจากบ้านไปฉะเชิงเซางบ20บาทถ้าคนเดียวนะสุดๆเลยแล้วก็เมื่อกี้แป๊บเดียวถึงเลยนะจากที่บ้านสถานีนะคะสีด่านมาที่หัวหมากเขาให้นั่งฟรีทดลองแล้วก็มาลงที่หัวหมากเพื่อต่อไปฉะเชิงเซาจากรถไฟฟ้ามาหาละเธอไปรถไฟฟ้าปูนๆไปฉะเชิงเซานะคะในงบคนเดียวเที่ยวได้วันเดียวง่ายๆ20บาทไปกลับนะจ๊ะนี่ดูบรรยากาศรถไฟเดี๋ยวเรากำลังรอรถไฟกำลังมา10โมงเมื่อไหร่นะเที่ยง44ใกล้มาแล้วนะคนเยอะมากเลยนี่คือความขนส่งเขาเรียกการขนส่งที่สะดวกมากนะคะเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งเปิดใหม่มาถึงรถไฟซึ่งเป็นร้อยๆปีของเรานะคะกับไปฉะเชิงเซาคนเดียวเที่ยวได้แดแด20บาทจ้าได้แล้วเราก็มาถึงฉะเชิงเซาจ้าใช้เวลา40นาทีก็ถึงเรียบร้อยนี่สวยงามมากๆสำหรับวัดหลวงพ่อโสธรนะคะก็ขอเข้าไปกราบไหว้องค์หลวงพ่อโสธรวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะก็ขอให้ได้ผู้ได้ผอนะจ๊ะก็ไข่บนก็เอาไข่ต้มมาด้วยเนาะปิดท้ายก็หิวค่ะก็ต้องไปกินขนมจากกินข้าวหลงข้าวหลามกันของดีเมืองฉะเชิงเซาแล้วก็แชะผ
ภาพส่งท้ายทริปนี้กันเลยจ้ะสวยๆกันไปนะจ๊ะใครอยากจะนั่งน้องเหลืองนะคะก็ไปนั่งกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนาคมเอ้ยมิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต่9 โมงถึง 2 ทุ่มนะจ๊ะ